ัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกูแค่คิดว่าไหนๆก็มาถึงโคราชแล้วกูควรไปสอบบอลดีไหมคุณก็จะไปไหนหรอครับโคราชกูได้ลองคุยกับพ่อมึงมาแล้วอ่ะแล้วกูก็รู้มาว่ามันไม่ใช่แบบที่มึงคิดเลยมันเป็นคำสัญญาที่น้าให้ไว้กับแม่ของข้างก่อนแม่เขาจะตายเกิดอะไรขึ้นวะเขาเพิ่งสารภาพว่าเป็นคนยิงคุณก้องเกียรติเองครับมึงรีบกลับไปเก็บของแล้วมึงออกไปจากบ้านกูเร็วๆดีเอาเข้าไปโหข่าวสภาพอย่างนี้ไม่มาเรียนอีกไม่รอให้หายดีก่อนวะก็กุมหัวสายลมดีกว่าโทรไปแม่งก็ไม่รับตอนเย็นไปเยี่ยมมันหน่อยไหมไปดิมึงฝากวางเลยเอ้าเชี่ยมาได้ไงวะมึงหายไปไหนมาเนี่ยโทษทีว่ะพอดีว่ายุ่งนิดหน่อยเฮ้ยมึงซิปอะไรกันวะเออมานั่งมามานะมึงกูจะช่วยมึงครั้งนี้ครั้งสุดท้ายต่อไปมึงจะทำอะไรก็เรื่องมึงยังอยู่ไม่ได้เหรอมึงว่าไงนะไปต่อคิวเป็นเพื่อนกูหน่อยมึงเป็นไรไหมเนี่ยมีอะไรพวกกูช่วยป่ะคือกูจะบอกพวกมึงว่ากูปวดขี้อ่ะเดี๋ยวกูเข้าห้องน้ำก่อนกูตามไปกูลุ้นจนขี้กูจะออกตามไหมเนี่ยรีบตามมานะไปมึงรีบพากูไปเหนื่อยแล้วรีบไปกูหิวเดินดีๆล้มหัวแตกโอ้ยกูเดินได้ขาเดียวนะเชิญค่ะคือผมมีเรื่องอยากคุยกับผอ.ครับเธอยืนอยู่ตรงนี้มัน
ายลมสายลมสายลมสายลมเดี๋ยวก่อนสายลมได้ยินมาจากผอ.ว่าเธอจะลาออกเหรอครับเกิดเรื่องขนาดนี้ผมคงไม่กล้าใช้ทุนของผอ.กลางแล้วครับงั้นเราไปยื่นทุนที่อื่นก็ได้นี่เดี๋ยวอาจารย์ช่วยเองอย่าทิ้งอนาคตตัวเองแบบนี้เลยนะผมไม่มีสิทธิ์คิดถึงอนาคตหรอกครับแค่ผมใช้ชีวิตรอดไปวันๆได้ก็เก่งแล้วยังไงก็ขอบคุณครูมากนะครับที่สอนผมมาทั้งเทอมเลยมึงจะอย่างนี้จริงเหรอวะกูคิดดีแล้วเฮ้ยถ้าแกไม่กล้าใช้ทุนพ่อกั้งอ่ะเดี๋ยวฉันไปขอร้องพ่อฉันให้ทุนแกก็ได้นะไม่เป็นไรดีกว่าพิมฟ้าอย่าให้มันลำบากเลยถึงเราอยู่ที่นี่ไปไอ้กั้งมันก็คงไม่สบายใจหรอกแต่ว่าพิมพ์เออถ้ามันตัดสินใจไปแล้วมันก็คงไม่เปลี่ยนใจหรอกถ้ามึงมีอะไรกูช่วยบอกได้นะเว้ยยังไงก็ขอโทษทุกคนด้วยนะขอโทษครับอะไรวะเพื่อนเด็กเอ้ยสายลมเดือนนี้มึงช็อตอีกแล้วเหรอฮัลโหลครับแม่ไอ้สายลมมึงกินข้าวไข่เจียวอีกแล้วอ่ะแม่ผมขอน่องไก่เพิ่มอีก2ชิ้นละกันเอ้ยสายลมกูขอโทษมึงด้วยนะเว้ยเชี่ยมึงมาสวยกว่ากูเลยอ่ะกูช่วยมึงปักละกันแตกซะแผ่นกูขอโทษไม่ได้อย่าทำแบบนี้กับแม่กูเลยให้กูกราบแทนมันก็ได้เลยอย่าเฮ้ยไม่เอาออโต้ไม่เอาออโต้ไม่เอาเฮ้ยกูถอดเสื้อมานี่ไม่เอากูโค้งมันได้กูโอเคเพื่อนเดี๋ยวมึงขอบคุณนะเว้ยที่คอยดูแลกูมาตลอดเข็มนี้ไม่ใช่ของมึงอีกต่อไปแล้วโอ้ยหมอครับผมเจ็บครับอดทนอีกนิดนะครับจะครบสับเสร็จแล้วโอ้ผมไม่ไหวแล้วครับหมอหยุดก่อนได้ไหมครับหมอเข้าใจนะครับว่ามันเจ็บคนไข้ต้องอดทนนะครับถ้าเขายังงอไม่ได้ภายใน1อาทิตย์มีโอกาสที่จะเดินไม่ได้เหมือนเดิมนะครับผมรู้ครับถ้าอย่างนั้นหมอให้พัก10นาทีเรามาเริ่มกันใหม่นะครับครับ
มึงสบายดีไหมกูลาออกจากโรงเรียนนะมึงลาออกกับเฮียอะไรวะอีกนิดเดียวมึงก็จะจบอยู่แล้วอ่ะทำไมวะมึงบอกความจริงมาดิวะมึงบอกกูใช้ชีวิตเดี๋ยวกูจะใช้ชีวิตในแบบของกูกูทำทุกทางเพื่อให้มึงออกมาให้ได้กูบอกแค่นี้แหละสายลมหลังจากนี้ไม่ต้องห่วงนะกูจะคอยดูแลน้องมึงให้ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เฮียให้พิเศษเพิ่มสำหรับวันนี้ถือว่าทำงานมาตั้งแต่กะเช้าขอบคุณมากครับเฮียไปละโอ้โไอ้เชี่ยเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยโอ้ยเฮ้ยผมไม่ไปทำอะไรพี่นะพี่จะเป็นคนเปล่าไปเร็วกูว่าที่เนี่ยดีสุดแล้วเผื่อพวกนั้นตามมาได้ไปแจ้งความได้ขอบใจนะแล้วนี่แอบตามกูมาเหรอทำไมถึงช่วยกูไว้